This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของเทรนด์ครับในการที่คนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนไม่มีลูกนะฮะแต่ว่ารับเอาสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็มองว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนลูกตัวเองเลยเรื่องของค่าใช้จ่ายบางคนบอกไม่ถูกเลยนอกเหนือไปจากนี้นะครับอีกด้านหนึ่งทางด้านของหน่วยธุรกิจที่มีการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องการดูแลสัตว์เลี้ยงก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับหัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมถามถึงเทรนด์นี้ก่อนอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมามันเกิดขึ้นอะไรกับไซโคโลจีของมนุษย์ในศตวรรษที่21ครับที่คิดว่า pet humanization มันก็เรียก pet parenting ถึงได้มาครับอาจารย์โอเคคือจริงๆแล้วต้องบอกงี้ว่าผมว่ามันเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะทั้งเรื่องสังคมทั้งเรื่องเศรษฐกิจผสมผสานกันเพราะว่าอย่างงี้คือมันเริ่มจากว่าคนในยุค ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนด์ก็คือเราไม่ค่อยอยากมีลูกคนส่วนใหญ่ก็จะมีลูกน้อยลงน้อยลงตอนนี้เราบอกอัตราการเกิดอย่างประเทศไทยเราเนี่ย5ปีที่แล้วเราเกิดประมาณ 700,000 คนพอตอนนี้5ปีผ่านมาเราเหลือเกิดปีละ 500,000 มันดรอปไป 200,000 แสดงว่าอัตราการเกิดเนี่ยมันลดลงมากๆทีนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้ลดลงมากขนาดนั้นแต่ต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรน่ะมันลดลงเยอะพอมันลดลงเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็มีเทรนด์ที่2ก็คือเรื่องของความเหงาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นกันทั้งโลกเหมือนกันคือในระดับต่างประเทศนี่โอ้โหความเหงาก็เป็นกันเยอะมากๆใช่ไหมแล้วก็พอมันเกิดความเหงามันเกิดมีลูกน้อยแล้วมันก็มีอีกอันนึงก็คือเรื่องโครงสร้างประชากรที่เป็นเอจิ้งคอนซูเมอร์เป็นเอจิ้งโซไซตี้คือคนมันแบบอายุแบบมากขึ้นมากขึ้นมีแต่คนสูงวัยแล้วครอบครัวมันก็จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กพอหลายๆองค์ประกอบเนี้ยประกอบกันเหงาด้วยคนน้อยด้วยแต่ในขณะเดียวกันในด้านอีโคโนมิกในด้านการเงินต้องบอกว่าเงินดันมีเราจะเห็นว่าแบบเช่นอยู่คนเดียวมีเงินทำงานมาไม่มีลูกสองคนแต่งงานสามีภรรยาไม่มีลูกเหมือนกันเงินเนี้ยมันก็มันมีอยู่อ่ะมันใช้ได้อ่ะมันก็เลยเกิดการว่ารู้สึกว่าจะแก้เหงาไงอ่ะก็เอาสุนัขเข้ามาเลี้ยงเอาแมวเข้ามาเลี้ยงหาสัตว์มาเลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จปุ๊บด้วยความมีเงินอ่ะมันก็ผมว่าไปกับฐานะเนาะคือฐานะถ้าเป็นสมัยก่อนเราเลี้ยงแบบว่าตามบ้านๆเราก็มีตามเกิดอะผมใช่ใช่ทีนี้แต่ตอนนี้พอคนเจ้าของเนี่ยมีฐานะมีเงินเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบแล้วด้วยความที่พอก็อยู่ไปนะเราก็รักกันเนาะรักอะมันก็สัตว์เลี้ยงแล้วต้องบอกเนเจอร์สัตว์เลี้ยงทุกคนทราบอยู่แล้วอย่างสุนัขเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันรักเราบางทีมากกว่าคนรักกับคนนะเพราะว่ามันจริงใจมันซื่อสัตย์อย่างเงี้ยผมว่าด้วยเนเจอร์ที่พวกเนี้ยมันหลายองค์ประกอบมันเข้ามาผสมผสานกันเนี่ยมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะจ่ายเงินกับมันมากขึ้นรู้สึกให้ความรักกับมันมากขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นเทรนด์ที่แบบว่าเลี้ยงเหมือนลูกกลายเป็น humanization ก็คือเหมือนกับว่าทำเสมือนสัตว์เลี้ยงเนี่ยกลายเป็นคนละครับอาจารย์ครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องการดูแลแบบประคบประหงมผมดูจากเฟซเพื่อนๆนะฮะครับโอ้โหการประกอบประงมไม่ถูกเลยครับอาจารย์ไม่ถูกอาจารย์พอแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์พอประเมินเม็ดเงินได้ไหมว่าตอนนี้เศรษฐกิจเซกเตอร์เนี้ยมันเติบโตมากน้อยขนาดไหนครับถ้าพูดถึงตัวเม็ดเงินนะก็คือเอาอาหารก่อนอาหารเนี่ยเขาเฉลี่ยกันว่าถ้าแบบมินิมัมเลยเนี่ยก็ตีสักประมาณเดือนละ 2,000 ถ้าค่าใช้จ่ายค่ารักษาประมาณสัก 1,000 ถึง 2,000 ก็รวมเบสิก2ตัวแบบน้องๆไม่เป็นอะไรอันนี้คือแบบเบสิกน้องๆปกติใช่ครับธรรมดาใช่ใช่ฉีดวัคซีนดูแลตัดขนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะประมาณสักเดือนละ 4,000 เพราะนั้นโดยเบสิกแล้วเนี่ยถ้าระดับเฉลี่ยทั่วไปก็น่าจะเดือนปีนึงสัก 50,000 แต่ถ้าระดับพรีเมียมเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหทุกอย่างเขาเรียกว่าอย่างอาหารสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นอาหารพรีเมียมเนี่ยมันราคาสูงขึ้น 50% เพราะนั้นทุกอย่างมันจะบวกแล้วพอคนมีเงินเนี่ยพอบอกเลี้ยงเหมือนลูกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคนสมัยนี้เลี้ยงลูกเราต้องยอมรับว่ามันมาตรฐานมันไม่เหมือนสมัยก่อนด้วยนะฮะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงว่าถ้าเราย้อนไปรุ่นเจเนเรชัน X เนี่ยพวกเรานี่แหละพวกเราเนี่ยเราขึ้นรถเมล์ได้เราแบบสามารถที่จะบอกว่าเดินตามถนนอะไรง่ายๆเนาะแต่สมัยนี้มันอาจจะอะไรเลยองค์ประกอบความปลอดภัยความเป็นห่วงพ่อแม่การมีลูกไม้สุขอนามัยเพราะมันองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันเราก็เนี่ยดูแลลูกเราก็ดูแลเยอะครับดูแลสัตว์เลี้ยงผมว่าก็เหมือนกันก็เป็นเทรนด์เดียวกันเพราะนั้นมันก็เลยประกอบกันปีนึงก็ตกแบบผมว่าต้องมีเป็นหลายแสนอัพครับอาจารย์มองในแง่ของจำนวนประชากรที่ตอนนี้หันมาเป็น pet parenting ครับ pet humanization แบบนี้เยอะขนาดไหนครับอาจารย์ในช่วงหลายปีเพราะผมรู้สึกว่าโตขึ้นทุกวันและทุกวันใช่เพราะอย่างที่บอกว่าพอกระแสเนี่ยคือไม่มีลูกก็เลี้ยงได้
มีลูกก็เลี้ยงได้มันก็เลยกลายเป็นกระแสที่บอกว่าเออสัดส่วนของคนที่อยากจะเลี้ยงพวกนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เห็นโซเชียลมีเดียด้วยนะอาจารย์นะใช่เห็นเขามีก็อยากมีบ้างเนี่ยประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจเราเคยจัดสัมมนาการตลาดเรื่อง Consumer Marketing ที่วิทยาลัยการจัดการเขาเรียก Consumer ใช่ไหม Consumer ก็คือเพชรเนี่ยมาเป็น Consumer นะฮะมันก็บริโภคเหมือนคนเข้าใจแล้วพี่แต่เรามนุษย์เป็นคนคิดแทนเก่าอะใช่ใช่ทีนี้ไอ้ตัว Consumer Marketing เนี่ยเราก็นักศึกษาก็ลงไปเก็บไอ้เรียกอะไรทำวิจัยสำรวจใช่ไหมฮะว่ากลุ่มตัวอย่างก็ใหญ่เหมือนกันประมาณ1,000นึงแล้วเราก็ถามคนว่าเออที่เขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาอยากจะเลี้ยงเพราะอะไรเหตุผลที่เขาเลี้ยงเพราะอะไรเพราะว่าความเชื่อเดิมๆเราก็คือเราก็เลี้ยงเพื่อก็เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านบ้างเลี้ยงเล่นๆน่ะก็ไม่ตามมีตามเกิดเหมือนสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า 50% นะซึ่งอันเนี้ย 50% เนี้ยสอดคล้องกับต่างประเทศด้วยเจเนเรชัน X เนี่ยบอกเลยว่าเลี้ยงไว้เป็นลูกเป็นแบบที่เมื่อกี้เราพูดเลยว่าเป็นpet parenting คือเลี้ยงไว้สำหรับเป็นลูกบางคนเรียกตัวเองเป็นแม่เป็นมีเป็นป้าอย่างงี้นะใช่ใช่แต่นี้ถ้าในต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนใกล้เคียงกับเราเลยคือมุมมองเดียวกันคือเลี้ยงไว้เป็นลูกประมาณ 50% เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเจเนเรชันใหม่ๆก็อาจจะโอเคยังเด็กอยู่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นลูกก็เรียกว่าเป็น best friend คือเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทนะก็เลี้ยงแบบมาสนิทสนมแล้วก็จะมีอีก2กลุ่มอีก2สัดส่วนอีกสัดส่วนนึง 30% เนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงไว้เพื่อเขาเรียกว่า pastriage ก็คือเลี้ยงไว้เพื่อแบบประดับบารมีบ้าใช่คือหมาเราต้องไม่เหมือนคนอื่นนะถ้าเราเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงเป็นลูกเราก็อาจจะประมาณนึงแต่นี่อันนี้ขนอาจจะฟูใหญ่ตัวพันอะไรมันอาจจะพิเศษหรือไปถึงขนาดที่เขาเรียกว่า exotic pet exotic pet ก็กิ้งก่าหรือในไต้หวันเนี่ยอาจจะเลี้ยงตัวเงินตัวทองคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงได้จะบอกว่าแบบตัวเองพิเศษอ่ะงั้นน่ะใช่ๆเลี้ยงไว้โชว์เลี้ยงไว้ประดับคือเหมือนกับว่าแทนที่จะไปโชว์อย่างอื่นก็นี่แหละเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเป็นของโชว์แล้วก็มันก็เป็นกระแสด้วยว่าพูดจริงๆพวกดาราก็เล่นด้วยนะดาราก็จะแบบอัพขึ้นโซเชียลก็จะถ่ายกันว่าวันนี้อุ้มน้องตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไอ้พวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่ม 30% ครับแล้วค่อยเหลือกลุ่ม 20% สุดท้ายเนี่ยพวกนี้คือโอเคเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเลี้ยงให้พ่อแม่เลี้ยงเฝ้าบ้านเลี้ยงแก้เหงาอันนี้ก็เรียกว่าสัดส่วนมันก็แบบเดิมๆมันก็จะเหลือน้อยลงอาจารย์ทีนี้เรามองของมุมคอนซูเมอร์ละก็คือมองจากคนที่เลี้ยงละทีนี้ในแง่ของโอกาสในทางธุรกิจเพราะปัจจุบันก็จะเห็นว่าเรื่องของสายแมวงี้เนาะอาหารแมวอาหารสัตว์อาหารต้องแบบโซเดียมน้อยอย่างเงี้ยเยอะแยะธุรกิจที่เกิดขึ้นและเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะมีเซกเตอร์ไหนบ้างครับอาจารย์โอเคก็จริงๆมันมีหลายๆองค์ประกอบนะถ้ามองอย่างเงี้ยฮะถ้าเรามองในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงเป็นตัวตั้งก่อนเนาะก็จะมีเรื่องแน่นอนเรื่องอาหารสัตว์อาหารสัตว์นี่มันก็จะมีแต่ว่าอาหารสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเป็นธุรกิจใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ผลิตก็เป็นรายใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีตลาดที่เราเห็นนะก็คือจะเป็นพวกอย่างเงี้ยฮะเป็นพวกเป็นทำแบบค่อนข้างเรียกคัสตอมไมซ์อะแบบค่อนข้างทำสดคือไม่ใช่อาหารเม็ดจะเป็นเลี้ยงเป็นข้าวแมวเป็นข้าวคลุกเป็นอะไรอย่างนี้ผัดเป็นกระทะหรืออาจจะแบบว่าเลือกเอาที่จะไม่ใส่สารอย่างโซเดียมเนี้ยลดเกลือลดความเค็มลดสารอะไรที่เราคิดว่าอันตรายต่อสัตว์พวกนี้ก็จะมีตลาดกลุ่มนึงใช่ไหมฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวความพรีเมียมของตัวอาหารเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นอาหารที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือประมาณมันจะแพงขึ้นมา 50% แล้วก็ตัวพวกเกี่ยวกับของใช้เสื้อผ้าของเล่นอีกนะของเล่นบ้านคือพวกนี้ก็จะเป็นเรียกว่าองค์ประกอบของน้องแมวก็จะตามมาถัดมามันก็จะเป็นในระดับถัดว่าพอคนเลี้ยงลูกอะเลี้ยงสัตว์เป็นลูกอะเลี้ยงลูกก็คือพอเลี้ยงลูกก็อยากจะพาลูกออกไปนอกบ้านอย่างลูกสาวนี่มีหมาก็อยากไปทานข้าวที่ไหนก็อยากจะพาไปด้วยมันก็จะเริ่มต้องมีอะไรที่มันแบบตอบโจทย์เฉพาะพวกนี้นะคือจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นบางทีเราไปทานไอติมถ้าเราต้องเอาสุนัขไว้ข้างนอกเราก็รู้สึกเหมือนแบบไม่สบายใจเนาะสบายใจแต่ถ้าเกิดว่ามันมีร้านที่แบบว่าพาเข้ามาได้แล้วก็สามารถมานั่งกินด้วยกันแล้วมันมีสูตรไอติมที่แบบว่าน้องหมาทานได้น้องแมวทานได้มันก็จะเป็นอะไรที่เรียกมีความสุขร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่แบบว่ามันอัพขึ้นมานอกจากพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของพวกการดูแลเช่นบางทีเราไปเที่ยวหรือเราอาจจะต้องการฝากน้องหมาน้องแมวไว้บางทีไม่มีคนเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยก็พวกนี้ก็จะมีเพราะว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนโสดนะฮะแล้วก็จะเป็นหรือว่าเป็นครอบครัวที่เรียกว่าไม่มีลูกผู้ชายไม่มีลูกมันก็ไม่ค่อยมีคนดูแลแล้วครอบครัวรุ่นใหม่ก็จะอยู่เพราะนั้นการดูแลมันก็จะลำบากขึ้นนิดนึงก็ต้องเหมือนกับฝากคนดูแลค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้นอีกใช่พวกการบริการพวกนี้ก็จะตามมาบางทีเขาอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวก็อาจจะไปฝากไปทำแบบตัดขนแล้วก็ฝากเลี้ยงไปด้วยหนึ่งวันไปรับกลับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในต่างประเทศก็อาจจะมีตัวอื่นๆเช่น
ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของประกันประกันสุขภาพหมาประกันชีวิตหมาอะไรเงี้ยใช่ใช่พวกนี้ก็จะต่อยอดขึ้นไปส่วนตัวอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของคนผมว่าชอบสัตว์แต่ไม่อยากเลี้ยงแต่ว่าอยากเล่นก็จะเห็นพวกคาเฟ่หมาโอเคโอเคโอเคอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอันนี้พวกทาทิปนะอาจารย์ใช่ไอเดียเราก็จะเรียกว่าต่อยอดไปได้เรื่อยๆเพราะเรารู้ว่ายังไงเทรนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเทรนของเรื่องของคนที่มันจะเป็นโสดมากขึ้นเทรนของคนที่เป็นเอจจิ้งมากขึ้นยังไงเนี่ยสุดท้ายความเหงาอ่ะมันก็จะบีบให้คนต้องการทำสิ่งเหล่านี้แล้วพอคนรักมันมากๆมันก็จะเริ่มหาผมว่าอาจจะคิดคล้ายๆกับล้อไปกับคนเลยเนาะเรามีอะไรที่เราต้องให้คนนะอย่างเช่นเราส่งลูกไปโรงเรียนครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีบริษัทที่แบบฝึกสุนัขทำเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ไม่ใช่ปกติก็ฝึกธรรมดานี่มันก็จะเริ่มฝึกอะไรที่มันมีระเบียบแอดวานซ์ละแอดวานซ์มากขึ้นใช่เพื่อการอยู่เพื่อการรับคำสั่งหรือการอยู่ร่วมกับคนได้อย่างแบบเรียกว่าน่ารักขึ้นอ่ะครับใช่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมถามนิดนึงเวลาต่างประเทศเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องมีกฎกติกาเนาะมาดูแลมาควบคุมทำให้สังคมได้อยู่กันได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นอาจารย์พอมีตัวอย่างไหมครับว่าต่างประเทศเขามีหลักเกณฑ์มีกฎมีธรรมเนียมปฏิบัติอะไรกันบ้างที่คนไทยควรที่จะตระหนักรับรู้ครับคืออาจจะไม่ได้ลงถึงตัวกฎหมายนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศก็จะมีลักษณะของการขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีลักษณะของการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเนื่องจากคนต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าให้ความรับผิดชอบอ่ะใส่ใจในเรื่องความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบเราก็ต้องบอกว่าเรายังไม่น่าจะแอดวานซ์อะไรขนาดนั้นเนาะของในเมืองไทยเราเนี่ยการลงทะเบียนอาจจะยังไม่มีเอาทุกวันนี้ผมว่าตามระดับหมู่บ้านเนี่ยแค่ว่าเราเลี้ยงแล้วคุยตกลงกันให้ได้ว่าอย่าไปถ่ายนอกบ้านแล้วไม่เก็บอย่าไปทำอะไรที่มันเนียมการในการอยู่ร่วมกันใช่หรือว่าการที่จะแบบว่าแบบปล่อยออกไปแล้วแบบทำให้แบบคนอื่นเขาโดนเห่าโดนกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรายังห่างไกลจากคำว่าต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นน่ะคือมันอาจจะ2สเต็ปนะจิตสำนึกเรื่องนึงก่อนแล้วก็เรื่องของการไปขึ้นทะเบียนเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้ยังอาจจะอยู่ในความสนใจของรัฐบาลหรือความสนใจของคนที่มีหน้าที่ในการออกกฎหมายพวกนี้ไม่เยอะว่ามันก็ความแอดวานซ์มันก็อาจจะยังหายยังไม่ถึงในมุมมองเชิงการตลาดอาจารย์คิดว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เราน่าจะจับตามองไม่ว่าเราจะเป็นในฐานะของคนที่เป็นคอน sumer หรือ pet sumer หรือแม้ทั้งคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำธุรกิจอยู่ที่เกี่ยวข้องกับ pet parenting เนี่ยครับนะจริงผมว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าอาจจะลองคิดอย่างเงี้ยล้อตามไปเพราะว่าคนใช้จ่ายเนี่ยถ้าเป็นแบบรุ่นเดิมๆก็ใช้จ่ายไม่ได้เยอะพอใช้จ่ายไม่ได้เยอะก็ต้องเรียกว่าก็คงไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะนั้นคนกลุ่มนั้น spending ไม่ได้เยอะทานอาหารก็ค่อนข้างจะตามมีตามเกิดอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งแต่พอกลุ่มที่มันเป็น pet prestige หรือเป็นพวก pet parenting ที่เลี้ยงเหมือนลูกเนี่ยผมว่าลักษณะการคิดของเราเนี่ย ก็คิดคล้ายๆกับว่าคนกลุ่มนี้เหมือนเขาเลี้ยงลูกคนหนึ่งเราก็นึกดูว่าลูกต้องการอะไรบ้างลูกต้องการ entertain ต้องการแต่งตัวลูกต้องการออกไป socialize ออกไปกินข้าวด้วยกันนอกบ้านออกไปแบบทำกิจกรรมต่างๆเพราะนั้นการจะไปเที่ยวโรงแรมที่จะต้อนรับนะฮะการเดินทางให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะทุกสิ่งอย่างที่มนุษย์เราสามารถจะพาลูกไปได้โอเคแล้วทำไงเราถึงจะให้สิ่งเหล่านี้ไปมีส่วนร่วมได้ยิ่งเราตอบโจทย์ได้จริงๆผมว่าถ้าเป็นธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมองหาอะไรที่มันนิชลงนิดนึงตัวนึงที่เขาก็บอกไว้ว่ามันเป็นตลาดที่มันยังเป็นแกลบอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องไอติมร้านไอติมอย่างเงี้ยผมบอกว่าในศูนย์การค้ามีเซิร์ฟสำหรับคนทุกคนแต่ไม่มีเซิร์ฟสำหรับสัตว์ตอนนี้แม้ว่าศูนย์การค้าจะเป็นศูนย์การค้าจะเรียกว่าเพทเฟรนลี่คือสามารถจะเอาสัตว์เข้ามาได้แต่สัตว์น่ะก็เข้าไม่ได้ถึงในขนาดในร้านเพราะเราต้องบอกจริงๆว่าคนชอบสัตว์ก็มีคนไม่ชอบก็มีมันก็จะมีแยกเซกชันกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ทำพัฒนาศูนย์การค้าว่าจะจัดพื้นที่สัดส่วนของเขายังไงคนที่ทำร้านอาหารที่กล้าที่จะเรียกว่าลงไปกับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเนี่ยก็จะให้น้ำหนักเรื่องนี้เยอะเพราะนั้นเราก็สามารถจะคิดไอเดียต่อยอดได้เหมือนกับเนี่ยแหละเราจะทำไงให้เขาอยากจะใช้จ่ายกับเราคือเหมือนกับที่เราใช้จ่ายกับลูกโอกาสในทางธุรกิจน่าจะมีเยอะพอสมควรแค่ว่าคงต้องอ่านใจแหละครับว่าคนที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อ prestige ก็ดีเพื่อการเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนั้นเขาอยากจะได้เพิ่มเติมไปอีกวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาคุยกับเราขอบคุณมากครับกลายเป็นตอนนี้นะครับโลกเราก็จะมีสมาชิกใหม่ก็คือบรรดาน้องๆสัตว์เลี้ยงนี่แหละครับที่มาอยู่ร่วมกับเราแบบใกล้ชิดมากกันด้วยสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็จบลงแล้วนะครับยังมีตอนอื่นที่มีความน่าสนใจแบบนี้อีกสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice